สวัสดีครับวันนี้เรามาดูวิธีปอกขิงหรือหั่นขิงเนี่ยครับแบบวิธีแบบเร่งรัดไม่ต้องแบบว่าพิถีพิถันอะไรมากมายบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยขี้เกียจปอกหรอกมันมีรอยหยักๆอะไรอย่างเงี้ยยุ่งยากต้องมาปอกทีละนิดทีละน้อยอะไรเงี้ยจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้มันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่หรอกครับเวลาคุณหั่นคุณแทบจะไม่ได้ตรงนี้มันเลยหยักๆเนี่ยเราเอาวิธีแบบหั่นง่ายๆดีกว่าคือแบบเราปาดไอ้ตรงนี้ออกไปเลยอะแบบขอบๆเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องไปเสียดายมันครับถ้าเรามีถ้ามันแพงก็ว่าไปอย่างใช่ไหมเนี่ยครับพูดง่ายๆเราปอกให้มันแบบเป็นเหลี่ยมให้ได้มากที่สุดครับทำไมถึงเป็นเหลี่ยมเพราะว่ายิ่งเป็นเหลี่ยมมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะหั่นง่ายครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมถึงหั่นง่ายเนี่ยครับไอ้ตรงขอบๆไม่ต้องไปเสียดายบางทีมันเหี่ยวด้วยซ้ำมันช้ำด้วยซ้ำเนี่ยเห็นปะเราก็หั่นออกไปเลยเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่ว่าสี่เหลี่ยมมากเกินไปมันก็จะสูญเสียขิงเนี่ยครับ นี่ถ้ามันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมมันก็จะตั้งอย่างง่ายๆไงเราจะได้หั่นแบบบางๆได้ง่ายนะครับนี่ครับนะครับมันก็จะหั่นได้ง่ายเพราะว่าเหลี่ยมมันอ่ะมันก็จะโดนในตรงเนี่ยครับเขียงเนี่ยครับมันก็จะแบบบาลานซ์กันอ่ะวันนี้เราก็จะทำหมูผัดขิงเมนูง่ายๆครับหลายคนบอกว่าทำผัดขิงทำไมมันขมจังไม่ขมได้ไงก็คุณไม่แช่น้ำที่จริงมันชอบมันต้องแช่น้ำก่อนครับชักแบบว่า ให้ความขมของมันออกไปคล้ายๆเนี่ยครับมะระรู้เปล่าว่าทำไมมะระทำแล้วขมขอเอาไปนึ่งก่อนครับพอเราหั่นได้บางๆใช่ไหมเราก็จะซอยง่ายยิ่งเป็นเหลี่ยมมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะซอยง่ายครับบางคนไม่รู้นะครับหั่นเสร็จแล้วเอาไปผัดเลยมันก็ขมเลยครับต้องแช่น้ำก่อนนี่ยกตัวอย่างครับก็วิธีหั่นขิงเนาะตอนนี้ครับ